านต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าท่านเป็นต้นต่อของปัญหาทั้งหมดข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อของผู้ชุมนุมท่านเป็นต้นต่อทั้งหมดนะครับหากท่านไม่ยึดอำนาจในวันนั้นก็จะไม่มีเหตุการณ์ในวันนี้นะครับการทำลายสถาบันครอบครัววันนี้ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยลูกไปเคารพพ่อแม่ลูกศิษย์ไปเคารพครูอาจารย์ผมถามว่าถ้าเป็นครอบครัวของใครก็แล้วแต่ท่านให้เป็นอย่างนั้นในครอบครัวของท่านหรือไม่ผมก็เรียนไปแล้วว่าผมเข้ามาด้วยอะไรหน้าที่ผมจบหรือยังถ้ายังไม่จบผมก็จะเป็นต้องทำให้มันจบจะจบด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ต้องการที่จะรักษาอำนาจไว้ให้นานที่สุดนะครับมันเป็นหน้าที่ของผมนะท่านมองว่าผมเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดลองกลับไปถามดูนะครับท่านก็พูดถึงแต่เรื่องการยึดอำนาจท่านพูดถึงรัฐประหารแต่ท่านไม่เคยพูดถึงเผด็จการรัฐสภาที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปี60ผมคิดว่านะครับผมไม่ได้ไปก้าวล่วงไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญผมคิดว่ามีการตรวจสอบการถ่วงดุลที่เข้มข้นเพราะอะไรเพราะประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นมาแล้ววันนี้อยากจะแก้ผมก็สมมติมีการแก้ก็แก้กันไปนะครับอย่าโยงตรงนั้นมาโยงตรงนี้นะทำให้เข้าใจผิดนะครับวันนั้นถ้าหากว่ามีการยึดอำนาจอย่างที่ว่าท่านทราบดีนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการจราจรขึ้นในประเทศไทยหรือไม่นะครับเพราะมีคนสองฝ่ายจำนวนมากอย่าลืมประวัติศาสตร์มันคือปัจจุบันและอนาคตนะคนของเราประชาชนคนไทยทุกคนทุกหมู่เราทุกชาติศาสนาเชื้อชาติสัญชาติอยู่ในประเทศไทยต้องรักประเทศไทยผมบังคับท่านไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน